ครัวพาณิชย์พิสารเป็นเจ้าภาพจัดสร้างห้องน้ำห้องส้วมถวายวัดมหาวงศ์ปากน้ำที่วัดมหาวงศ์ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการครอบครัวพาณิชย์พิสารนำโดยนายอัครนันท์พาณิชย์พิสารนางธัญธรพาณิชย์พิสารนางสาวแนนซี่ปิยนุชพาณิชย์พิสารคหบดีผู้ใจบุญและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างห้องน้ำห้องส้วมภายใต้ชื่ออาคารปลดทุกข์จำนวน6ห้องถวายให้กับทางวัดมหาวงศ์โดยบรรยากาศภายในงานได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระโดยได้รับความเมตตาจากพระปราชญ์สาวุฒิโรจนธรรมโมเจ้าวาดวัดมหาวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีพระวินัยธรยุทธนาผู้ช่วยเจ้าวาดและคณะพระภิกษุสงฆ์แห่งวัดมหาวงศ์เจริญพระพุทธมนต์เจ้าภาพร่วมกันถวายพระทหารเพลงและจตุปัจจัยทายธรรมพระภิกษุสงฆ์ให้ศีลประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายธนกิจปิยะสิรินันท์อดีตประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการตลอดจนแขกผู้มีเกียรติกลุ่มแม่บ้านหันษาสมุทรปราการและผู้มีจิตศรัทธาสานุสิทธิ์ญาติมิตรแห่งวัดมหาวงศ์เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงทางด้านนางธัญธรพาณิชย์พิสารได้กล่าวว่าครอบครัวตนได้มาร่วมทำบุญกับทางวัดมหาวงศ์เป็นประจำและได้เห็นว่าห้องน้ำของทางวัดชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากซึ่งทางวัดก็ไม่มีงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมตนมีความรู้สึกว่าห้องน้ำมีความสำคัญสำหรับผู้ที่เดินทางมาร่วมทำบุญกับทางวัดเป็นอย่างมากครอบครัวตนจึงได้ร่วมกับคณะพระภิกษุสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนจัดสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายหญิงและผู้พิการภายใต้ชื่ออาคารปลดทุกข์จำนวน6ห้องขึ้นมาเพื่อถวายให้กับทางวัดมหาวงศ ไปเปิดเน็ตดูกันเรามาเห็นวัดนี้แล้วห้องน้ำมันทรุดโทรมมากแล้วก็ทางวัดก็ไม่มีงบประมาณที่จะปฏิสังขรณ์เขาขึ้นได้ทางเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องช่วยขึ้นมาให้มันเป็นศาลาปลดทุกข์ทุกคนมาเนี่ยก็มีอาการถ้ามีการปวดท้องปวดอะไรมาก็ต้องหาที่เข้าแต่มันถ้าสถานที่ไม่พร้อมก็ไม่น่าไงฮะก็เลยคิดว่าอยากจะช่วยให้ทางวัดเนี่ยมีคนเข้ามาทำบุญเยอะๆแล้วก็เห็นสถานที่มันบรรยากาศดีอยู่แล้วแต่ว่าสถานที่มันไม่ได้ไงก็เลยต้องช่วยทางวัดขึ้นมาค่ะเพื่อให้วัดเนี่ยมันดูแลดีขึ้นทุกๆอย่างก็พยายามจะปรับปรุงทุกอย่างในวัดนี้ให้มันดีขึ้นนะคะถ้าช่วยได้เราก็จะช่วยทั้งหมดนี้กี่ห้องห้อง6ห้องหลังวงเงินประมาณ 200,000 กว่าเราเป็นยงอุปถัมภ์ที่นี่มานานเราสร้างทั้งพระแม่กวนอิมทั้งปู่ชีวกแล้วก็เริ่มปฏิสังขรณ์ข้างบนโบสถ์แล้วก็หลายๆอย่างในวัดบริเวณหอระฆังอะไรพวกนี้หมดทุกอย่างเพราะเราคิดว่าเราอยู่แถวนี้ก็ต้องบำรุงที่นี่ไม่ต้องไปต่างจังหวัดมันไกลนี่ทำแล้วเห็นเลยเราได้ใช้เราได้มาทำสถานที่ได้ใช้ที่ทำบุญทำอะไรทุกอย่างแล้วทางวัดก็ดีมากก็อำนวยความสะดวกกับญาติโยมที่มาทำบุญด้วยกันก็เลยทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน